ค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็คงจะได้อะไรไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้และตอนนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยดีกว่าค่ะเดียนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะสมกับการที่รอคอยมาตั้งแต่8โมงเช้าเนาะใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.นะคะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในวันนี้นะคะให้กับสถาบันพัฒนาการเมืองพรรคเพื่อชาติจังหวัดยะลานะคะก็เรียนเชิญนะคะขอสันติสุขจงมีแต่พี่น้องทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเองมีโอกาสมาตะเวนพูดจาปราศัยกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีก็เวลาล่วงมา10กว่าปีแล้วเลือกตั้งหนที่แล้วไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาพบท่านทั้งหลายเพราะเลือกตั้งทีไรก็ส่วนใหญ่ก็จะจับผมเอาไปขังเอาไว้ซะก่อนเลือกตั้งปี2554ก่อนหน้าที่จะมีการยุบสภาถูกถอนประกันทุกสัปดาห์รอดมาแต่ทันทีที่ยุบสภา3วันเท่านั้นแหละไปขังเลยผมนี่ไปเขียนใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเรือนจำเขาจัดลำดับให้อยู่ลำดับ8ในระบบบัญชีรายชื่อผมก็เลยเข้าใจเพราะติดคุกมันมีหนังเรื่องขัง8มันไม่ขัง9ไม่ขังเจ็บมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันวันที่แล้วนี่นะครับไม่มีโอกาสจะได้ไปหาเสียงแม้แต่เพียงวันเดียวไม่มีโอกาสใช้สตางค์แม้แต่เพียงบาทเดียวเหรียญบาทเขาก็ไม่เข้าเรือนจำไม่มีโอกาสได้พูดจาปราศัยในคุกเพราะในคุกขืนไปปราศัยเขาบอกว่าเพราะว่าผู้ต้องขังก็ไม่มีสิทธิได้เป็นผู้แทนราษฎรขณะที่ถูกคุมขังกว่าจะรับรองผมเนี่ยนะครับอยู่ในคุกความจริงเนี่ยนะครับไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้ไปซื้อเสียงแต่ว่ากว่าจะรับรองผมเนี่ยใช้เวลาขาดวันเดียวครบเดือนรับรองเอาคนที่500พอดีผมเองเนี่ยนะครับในชีวิตกลัวที่สุดคือเป็นผู้แทน500แล้วเมืองไทยก็พวก500นะครับมันไม่น่าฟังปรากฏว่ามีผู้แทนจังหวัดชลาอยู่คนผมจำชื่อไม่ได้แล้วทำท่าจะไปรายงานตัวนะครับเดินคู่ขี้ไปกับผมพวดแสงหน้าขอเป็นผู้แทนคนที่499เขาก็เลยเป็น500แทนผมไปก็เป็นผู้แทนปีเดียวก็ปรากฏว่าก็ไปถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกกต.และศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลว่าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือเอาผมไปขังอยู่ผมสมัครรับเลือกตั้งผมมีคุณสมบัติถูกต้องขออนุญาตไปใช้สิทธิ์ไม่ให้รับรองผมว่าเป็นผู้แทนครบถ้วนแต่เวลาจะแขวนก็คือว่าจะถอนการเป็นผู้แทนบอกไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผมก็บอกว่าติดคุกอยู่ขอก็ไม่ให้ไปจะแหกคุกไปเป็นใช้สิทธิ์ก็ดูอะไรท้ายที่สุดเนี่ยครับบรรดาหมู่มิตรส.ส.ทั้งหลายก็ไปยื่นให้สหภาพรัฐสภาโลกซึ่งมีสมาชิกเนี่ยครับมาทั้งโลกเขาก็มีมติที่เมืองทิเบตประเทศแคนาดาให้ประเทศไทยคืนสมาชิกภาพให้ผมแต่ประเทศไทยก็แลกครับคือไม่คืนมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันตอนรณรงค์รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศชัดเจนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญผมนี่เลยครับไปรณรงค์แบบรณรงค์อะไรไม่ได้คือประกาศได้อย่างเดียวว่าไม่รับและก็เดิมพันว่าถ้ารัฐธรรมนูญปี60ผ่านประชามตินายจตุพรจะแสดงความรับผิดชอบไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็ปรากฏเลยนะครับก็รณรงค์ได้ฝ่ายเดียวคือฝ่ายรับได้
อำนาจทุกอย่างเบ็ดเสร็จมันก็แพ้เลยครับแต่ผมก็มีความเป็นนักกีฬาเมื่อประกาศแล้วว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านไปลงรับสมัครผมก็ยืนยันไปตามนั้นแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็เอาไปขังคุกไว้เสียรอบที่สี่ผมนี่เข้าคุกออกคุกมาสี่รอบปิดตาเข้ายังเดินถูกเลยเดี๋ยวนี้จบรู้จักทุกซอกตรอกซอยในคุกก็ปรากฏว่ารอบนี้ไปอยู่ปีกับ15วันกฎหมายก็เขียนรอไว้เลยว่าถ้าคนติดคุกเนี่ยจะต้องพ้นโทษ10ปีจึงลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้ไปเขียนต่ออีกว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ไม่ได้แต่เหลือช่องทางเดียวคือให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ผมเองก็เปิดดูกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะทำอะไรได้บ้างเมื่อให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตำแหน่งเกิดมาใหม่ในสังคมการเมืองมันไม่เคยมีแล้วครับกฎหมายก็เลยเขียนคุมไม่ได้คือตำแหน่งกองเชียร์เหลือตำแหน่งเดียวเวลานี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีการพยายามอธิบายว่าจะมีการยุบพรรคถ้ากองเชียร์ยังเดินเพ่นพ่านอยู่อย่างนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็ตามรอยพรรคพวกผมเนี่ยคือสุเทพเพื่อสุวรรณเขาจัดงานโรงเรียนการเมืองเชิญบุคลากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาบรรยายได้ผมเองก็พลอยฟ้าพลอยฝนสุเทพรอดผมก็ต้องรอดถูกไหมทำอะไรได้ก็ทำตามวันนี้ก็เลยอยู่ในสถานะของการเป็นกองเชียร์กองเชียร์นั้นจะต้องเชียร์ยังไงจึงไม่ถูกพรรคถูกยุบหนึ่งต้องไม่มีลักษณะการบงการครอบงำเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อชาติเขาทำอะไรผมก็มีหน้าที่ไปตามเชียร์เขาที่เหลือก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่จะได้อธิบายความปัญหาของบ้านเมืองวันนี้นี่นะครับในรอบนับสิบปีก็ว่าได้ที่มาพูดกับพี่น้องชาวยะลาแต่ว่าขณะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมได้อภิปรายในที่ประชุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและเวทีรัฐสภาต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งในเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีความเข้าใจทุกอย่างดีที่สุดจำเลยที่ต้องข้อหาคดีปล้นปืนนะครับกำนันโตเด่งเนี่ยนี่ก็เพิ่งไปติดคุกร่วมกันมาเนี่ยแกก็เพิ่งออกมาได้2ครั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยความเข้าใจตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนกระทั่งบัดนี้14ปีเข้าไปแล้วยังไม่มีวี่แววว่าบ้านเมืองนี้เราจะจบปัญหากันอย่างไรเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการอภิปรายกันว่าสมัยรัฐบาลนี้ตายน้อยกว่ารัฐบาลนั้นรัฐบาลนั้นตายมากกว่ารัฐบาลนี้ผมได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขออย่าได้หยิบยกเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งการแข่งขันทางการเมืองใครจะเลือกใครถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ปัญหา33จังหวัดชายแดนภาคใต้5อำเภอจังหวัดสงขลาต้องเป็นวาระแห่งชาติของพี่น้องทุกคนตลอดระยะเวลา14ปีนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยใช้กำลังมาไม่รู้สักเท่าไหร่ใช้งบประมาณเนี่ยนะครับเกินกว่า300ล้านตาย 5-6,000 บาทเจ็บหลายหมื่นไม่มีข้อสรุปกันได้เลยว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนของจังหวัดสงขลานั้นเราจะยุติลงกันเมื่อไหร่ผมได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภาว่าถ้าแต่ละฝ่ายได้ยอมรับกันว่าไม่ว่าซีการเมืองใดแม้กระทั่งคณะรัฐประหาร2ครั้งก็ได้
เราต่างฝ่ายต่างล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีซีกใดประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วถามว่าทำไมตลอดระยะเวลา14ปีนี้ปัญหาจึงยังไม่ได้รับการแก้มีการอธิบายหลากหลายมิติกันและยิ่งอธิบายก็กระทบกระเทือนความรู้สึกซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชนเมื่อก่อนนี้นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้าราชการจะถูกส่งลงมาเวลาจับฉลากได้แทบจะลมแต่ต่อมาเนี่ยแย่งกันมาลงก็มีนะสถานการณ์หลายอย่างตลอดระยะเวลา14ปีนี้ผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้กันว่ามันคืออะไรเพียงแต่ว่าถ้าเดินกันแบบเดิมแบบนี้มันไม่มีทางจะจบลงสามจังหวัดชายแดนที่มีความงดงามมีความสมบูรณ์มากที่สุดเป็นเมืองที่มีทั้งวัฒนธรรมมีประเพณีมีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งที่มีประวัติศาสตร์อันขมขื่นมามากมายนั้นมันไม่มีวันจะยุติได้ลงถ้าวันนี้รัฐไม่ฟังประชาชนเพราะการแก้ไขปัญหาแบบเดิม14ปีมานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลพวกผมเป็นรัฐบาลก็ล้มเหลวใครมาเป็นรัฐบาลก็ล้มเหลวแล้วเวลาอภิปรายกันในสภาเวลาจะชี้อภิปรายก็บอกว่าในสมัยนี้ตายมากกว่าสมัยนั้นในสมัยนั้นตายมากกว่าสมัยนี้และไม่เคยแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยทุกปีก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดำรงอยู่เป็นสงครามที่ไม่มีวันจบเลยวันนี้เนี่ยนะครับผมเองในฐานะที่มาเป็นกองเชียร์นะผมต้องการให้เข้าไปถึงแก่นของรากแห่งปัญหาความจริงนะครับแนวทางของพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นราชการที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาปัญหาว่าแต่ละส่วนนั้นโดยเฉพาะภาครัฐได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างของแท้และเข้าใจจริงหรือไม่รัชกาลที่10เรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนั้นวันนี้ในแต่ละส่วนได้น้อมนำพระราชดำรัสเข้าไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนกันแล้วหรือไม่ผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องมากมายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นถึงความทุกข์ของท่านทั้งหลายเป็นความทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายกันได้ว่าเราจะลืมตาอ้าปากกันได้วันไหนผลิตนี้นะครับผลิตผลิตผลทางการเกษตรลงกองยางพารานะครับปาล์มอาจจะน้อยหน่อยสามจังหวัดชายแดนแทบจะไม่มีแต่ทุกอย่างนี้นะครับมันกระทบกันหมดทั้งภาวะนี้นะครับแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งไม่ได้มีว่ารัฐบาลใดจะมีแนวทางจะยุติปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เลยใครมาเป็นรัฐบาลก็ตอบไม่ได้ทั้งรัฐบาลว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้จะจบลงเมื่อไหร่ผมเคยเสนอในที่ประชุมรัฐสภาบอกว่าก็เอาประชาชนมาคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่อดีตปัจจุบันและคุยความจริงกัน14ปีนี้ก็ต้องรู้กันทีว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันอย่างไรและก็ยอมรับกันความเป็นจริงความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเทียบกันแล้วกับในนี้นะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในสมัยที่ประเทศไทยกองทัพของประเทศไทยต่อสู้กับกองทัพปลดแอกของทัพคอมมิวนิสต์ไทยนั่นรบกันทั้งประเทศตายของแต่ละฝ่ายนะครับปีนะครับแต่ละฝ่ายก็ตายกันเป็นพันต่อสู้กันมายาวนานฆ่ากันตายทั้งคู่ถ้าต่างฝ่ายต่างถือเอาทิฏฐิของตัวเองเป็นหลักคำสั่ง66/23ที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธเขียนแนวทางกันนั้นก็จะยุติสงครามไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรที่เป็นความผิดพลาดของรัฐต้องกล้าที่จะยอมรับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งผิดผมเองก็ได้เห็นนะครับหลากหลายกรณีถ้ารัฐจะยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นี้
ขาต้องการอะไรที่จะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหานี้ต่างร่วมมือกันรัฐกับประชาชนเป็นการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะว่ามันกลายเป็นว่างบประมาณ300,000 ล้านซึ่งไม่รู้ว่ามาทำอะไรในพื้นที่3 จังหวัดภาคใต้ทำถนนลาดคลองยังได้เลยแต่ปัญหาก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเองในฐานะที่มาเป็นกองเชียร์กับพรรคเพื่อชาติความจริงต้องยอมรับว่าเป็นการสู้ทางการเมืองก็เหนื่อยยะและบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกพรรคพวกว่าให้มองโลกกันแบบสบายสบายอย่าไปกดดันถ้าเรามีเจตนารมณ์ที่ดีเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดพรรคพวกพาคนมาเลยครับสามจังหวัดภาคใต้มาพบผมก็อธิบายความว่าเราต้องคิดกันใหม่ในการแก้ไขปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าคิดกันแบบเดิมไม่มีทางสำเร็จเพราะล้มเหลวกันมาครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าอะไรเป็นสิ่งใหม่ผมบอกว่าประชาชนนะครับรู้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีไปกว่าประชาชนในพื้นที่นะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ปัจจุบันอนาคตประชาชนเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้กำหนดได้และรู้ว่าชะตากรรมอันนี้เราจะแก้ไขกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราตอบโจทย์กันได้เราก็จะมีปากเสียงเข้าไปอยู่ในรัฐบาลจะได้ไปเข้าใจวิธีคิดกันใหม่ว่าทุกเรื่องมันไม่ได้จบลงผมได้อธิบายชัดเจนไม่ได้มีความลับอะไรว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยกำลังสงครามมันไม่เคยจบหรอกครับถ้ามีการรบกันเนี่ยใครก็รบกันได้ตลอดแต่สงครามมันจบลงด้วยสันติภาพเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตลอดระยะเวลา14 ปีนี้ผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายได้ซึมซับและผมเองก็อยากจะได้เห็นในฐานะกองเชียร์พรรคเพื่อชาติเขาก็จะได้เสนอแนวทางใหม่ที่ไม่ใช่แนวทางเดิมเพราะแนวทางเดิมเราต้องยอมรับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและแนวทางนั้นนะครับเมื่อกฎหมายต้องเปิดช่องให้สามารถอธิบายความนโยบายแนวทางอะไรกันได้นั้นปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมผลการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาความทุกข์อันนี้กันได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญหลักเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยก็เสียงปรบมือกันหน่อยครับพี่น้องเยอะหลายปัญหาเพื่อเศรษฐกิจภาคใต้นอกจากปัญหานี่ครับสิ่งที่พี่น้องได้เจอมา14 ปีลามไปถึงเพื่อทางเศรษฐกิจลองกองเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการเก็บการขายดีเป็นบางช่วงไม่ดีเป็นบางช่วงยางพารานี่แทบไม่มีอนาคตถามว่าทำไมจึงไม่มีอนาคตเพราะถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่แหวกแนวความคิดปกติตามที่เราได้ทราบว่าเดิมเนี่ยนะครับยางประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ3 ประเทศนี้ปลูกกันเนี่ยนะครับเกินกว่า 80% ของทั้งโลกแต่เวลาต่อมานั้นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับประเทศจีนเขาไปเช่าพื้นที่การปลูกไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าเต็มกันไปหมดการผลิตเดิมพื้นที่ปลูกยางให้ปลูกเฉพาะพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ยางเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับปลูกเลยจากจังหวัดชุมพรไปได้ใครเอากล้ายางข้ามเลยจังหวัดชุมพรกลายเป็นของผิดกฎหมายเพราะมีความเข้าใจว่าถ้ายางปลูกในวงจำกัดก็จะขายได้ราคาดีแต่ปรากฏว่ามันก็ขายราคาไม่ดีขนาดปลูกเฉพาะ14 จังหวัดภาคใต้มาเลเซียนะครับเขาคิดไกลกว่าเราเขาไปเน้นอะไรครับโค่นยางปลูกปาล์มและยกระดับเรื่องยางพาราเป็นอุตสาหกรรมแทนอินโดนีเซียนะครับพื้นที่ปลูกมากกว่าเราแต่ผลผลิตน้อยกว่าเราแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลานี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ยางพาราเนี่ยนะครับไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นไปได้หรือไม่มีแนวความคิดมีข้อศึกษากันมากมายวันก่อนผมก็ไปอธิบายความที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วถ้าวันนี้รัฐไม่ใช้กลไกทุกอย่างที่จะดึงยางพาราออกนอกระบบการซื้อขายปกติกันได้
ไม่มีทางเลยถามว่าแล้วจะเอายางออกนอกระบบนี่นะครับจากการซื้อขายปกติเพื่อจะทำราคาสูงขึ้นได้อย่างไรก็ตอบว่าการสร้างถนนรถทางไม่ว่าจะเป็นโครงทางหลวงปีนึงงบประมาณเป็นแสนแสนล้านโรงทางหลวงชนบทโรงโยธาธิการและผังเมืองอบจ.เทศบาลอบต.ทุกอย่างเวลานี้เนี่ยครับถนนก็มีการทำเพียงแค่2แบบนะครับที่เป็นหลักไม่ยางวอตอยก็ซีเมนต์คอนกรีตสำเร็จยางวอตอยนั้นมีอายุใช้งานน้อยกว่าถนนที่ทำมาจากยางพาราเพียงแค่องค์งบประมาณที่ได้จากการซ่อมถนนยางวอตอยมาบวกนี่นะครับกับมูลค่าตั้งต้นก็สามารถใช้ถนนที่ทำด้วยยางพาราและมีอายุที่ใช้งานได้นานกว่ายางวอตอยและยางออกแก่นอกระบบสามารถที่จะไปยุงราคาขึ้นมาได้ทุกอย่างที่เป็นซีเมนต์ก็เป็นยางพารารัดทุกอย่างเลยนะครับที่สามารถนะครับไม่ว่าถุงมือฝายหรือว่าอุปกรณ์อื่นใดหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นยางพาราไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ราคายางพารานั้นสูงโดยปริยายแต่เรามักจะพูดเรื่องแบบนี้ในวันที่มีชาวบ้านไปเรียกร้องเรื่องยางพาราก็บอกว่าจะทำถนนยางพาราพอราคากระเถิบมา10บาทเลิกพูดอีกนะพอตกมา20เอาพูดอีกนะ300พูดอีกนะพอดีมาหน่อยก็ไม่พูดแล้วก็ไม่มีใครเคยทำกันอย่างนี้ปัญหาทุกอย่างในชาติบ้านเมืองมันแก้ไขกันได้เพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่นะครับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดยะลานี่ยังมีความเข้าใจมากที่เมื่อ30ปีที่แล้วคนมาเลเซียมาส่งลูกมาเรียนในประเทศไทยเดี๋ยวนี้คนไทยส่งไปมาเรียนมาเลเซียเมื่อก่อนนายกมาเลเซียนายตุนปูอับดุลรามานเนี่ยจบม.25ที่โรงเรียนประเทศสุรินทร์กรุงเทพพูดไทยพร้อมแต่วันนี้คนมาเลเซียก็ไม่ส่งลูกมาเรียนในไทยแต่ว่าไทยเนี่ยไปเรียนมาเลยแต่ถามว่าทำไมมาเลเซียเขาจะเริ่มมาประเทศไทยก็บอกว่าการเมืองเขามีเสถียรภาพแม้ว่าอัมโนจะครองนานมหาเทเนี่ยนะครับมากลับหลังหันฟาดกับนาจิบแล้วก็ชนะแต่ว่าการเมืองเขามีเสถียรภาพอำนาจเป็นของประชาชนอยู่เสมอแม้ว่าจะพึ่งสลับมือกันก็ตามทำให้การพัฒนาบ้านเมืองเขามีเสถียรภาพอินโดนีเซียโจโกวีเนี่ยนะครับเป็นผู้นำนมเวลานี้ก็พาอินโดนีเซียไปไกลมากประเทศกัมพูชาเคยฆ่ากันตายกว่า3ล้านคนเขมร3ฝ่ายที่สงครามล้างเผ่าพันธุ์วันนี้เขาก็ตั้งหลักได้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าบางนานาชาติอาจจะวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาก็ตั้งหลักได้เวียดนามผ่านรบทั้งอเมริกาฝรั่งเศสวันนี้เขาพัฒนาไปไกลลาวนี่แหละครับทำหน้าที่ขายไฟกับประเทศไทยอย่างเดียวก็รวยแล้วกับขุดทองของใหญ่พม่าเนี่ยครับทหารครองมา50ปีท้ายที่สุดเขาก็คืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะเชื่อว่าประชาชนจะเลือกทหารท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ทหารก็แพ้ราบคาบตอนทำประชามติของประเทศพม่ารัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเขียนรัฐธรรมนูญว่าทุกตำแหน่งในโครงสร้างการเมืองทั้งหมดทหารได้มาเปล่าๆ 25%เช่นถ้าสอสอร้อยคนทหารกินฟรีไปแล้ว25เหลือเลือกตั้งอีกเพียงแค่75ปรากฏว่าเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญนี้เขียนการอองซานซูจีบอกว่าถ้าบุคคลใดมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ท้ายที่สุดนะครับก็ไปทำประชามติผลลัพธ์ก็คือว่าคนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 90% ไม่เห็นด้วยไม่ถึง 10% กันเสียด้วยซ้ำแต่เวลาเลือกตั้งในตรงกันข้ามแต่องค์การบริหารสภาก็เจอวิกฤตการเรื่องโรฮิงญาเวลานี้ก็ย่ำแย่ไปตามๆกันวันนี้นะครับของเราที่อยากจะเล่ากับท่านทั้งหลายประเด็นสุดท้ายก็คือว่าการเลือกตั้งวันนี้ทำไมพวกเราต้องกระจัดกระจายกันออกมากันมากมายมีอะไรเป็นการส่วนตัวกันหรือไม่ตอบว่าเราไม่มีความขัดแย้งใดๆเป็นการส่วนตัวเจอกันก็เข้าใจกันตามปกติไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วันนอหรือจะเป็นใครก็ตาม
แต่ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ได้ออกแบบนี่นะครับว่าถ้ารวมกันนี่แพ้แยกกันนี่ชนะเดิมเนี่ยนะครับเรารัฐธรรมนูญปี40เลือกตั้งปี40เราได้นำเอาระบบเขตเดียวเบอร์เดียวมาใช้ครั้งแรกบัญชีรายชื่อร้อยเดียวเขตประเทศเป็นตัวตั้งพรรคการเมืองถ้าได้เขตมากก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์มากมีการเลือกตั้งสว.เป็นครั้งแรก200คนแต่ไม่สว.เลือกนายกมีหน้าที่กันกรองกฎหมายและคัดเลือกองค์กรอิสระท้ายที่สุดนี่นะครับก็ถูกยึดอำนาจบอกว่าไปแทรกแซงองค์กรอิสระพอมาเขียนรัฐธรรมนูญปี50สว.ก็แต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งเลือกตั้งกันมาทุกคนและก็แต่งตั้งครึ่งให้ครบ150วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเลือกตั้งจากวันแมนวันโหวตเบอร์เดียวกลับกลายมาเป็นพวงใหม่ระบบบัญชีรายชื่อเอาเขตประเทศเป็นตัวตั้งครั้งนี้มาซอย8กลุ่มผมเนี่ยไปลงเลือกตั้งอยู่กลุ่มกรุงเทพต่อจากสมัครทุนทรเวชเฉลิมอยู่บำรุงมิ่งขวัญและก็จตุพรภาคใต้นะครับก็ซอยถึงขนาดแยกระนองกับชุมพรไปรวมกับจังหวัดสุพรรณและสระบุรีวุ่นวายกันไปหมดเพื่อวางแผนว่าจัดการเลือกตั้งแบบนี้แล้วจะชนะการเลือกตั้งท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในครั้งเดียวโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นก็กลับมาเป็นวันแมนวันโหวตเหมือนเดิมจาก400เหลือ375บัญชีรายชื่อก็125นี่คือการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี2554ผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาครั้งนี้เหลือบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวหมายความว่ายังไงบัตรใบเดียวที่มีสสเขตครั้งที่แล้วเนี่ยครับปี54สสเขต375ครั้งนี้เหลือ350คนบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นเป็น150คนรวม500เท่าเดิมแต่การนับคะแนนนั้นเนี่ยนะครับบัตรใบเดียวนั้นมันจะไม่นับเหมือนกับเรื่องตามรัฐธรรมนูญปี50ปี40ที่มีบัตร2ใบสมมติว่าพรรคกไก่เนี่ยนะครับได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียง 700,000 คะแนนไอ้นี่เทียบจากฐานอะไรครับฐานเลือกตั้งปี2554เอาจำนวน500ไปหารผู้มาใช้สิทธิ์ก็จะเฉลี่ยผู้แทน1คนจะต้องมีคะแนนที่พึงจะมีคือ 70,000 แต่ในทางปฏิบัติผู้แทนนี่นะครับ 30,000 ชนะ 40,000 ชนะ 50,000 ชนะ 70,000 นานๆจะเห็นทีแต่โดยถัวเฉลี่ยว่ายอดผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดมาหารด้วย500คือได้ 70,000 ต่อคนเพราะฉะนั้นถ้าพรรคกไก่ได้รับการเลือกตั้ง 700,000 คะแนนเขาชนะนี่นะครับถ้าเขาชนะ10เขตเขาจะไม่ได้บัญชีรายชื่อแม้แต่เพียงเขตเดียวแต่ถ้าเขาชนะในระบบเขต5เขตนะครับเอา 70,000 ไปหารยังไงก็ต้อง10คนเขาก็ได้บัญชีรายชื่อ5คนถ้าเขาชนะเลือกตั้งเขต3คนเขาก็จะได้บัญชีรายชื่อ7ถ้าเขาได้เขต7ก็เหลือบัญชีรายชื่อ3เพราะฉะนั้นนะครับจะไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะได้เสียงถึง250เพราะทันทีที่ได้ระบบเขตเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของ350คือ175ในเขตที่แพ้ก็ต้องคะแนนไปใส่ในเขตที่ชนะให้ครบทุกเขตให้ครบ70,000ล้น70,000มาเช่นล้น70,000มาแค่70,000ก็ได้บัญชีรายชื่อคนแต่ว่านี่นะครับในทางปฏิบัติมันไปติดลบกันเสียด้วยซ้ำพอหารกันไปแล้วนี่นะครับได้ผู้แทนเขตน้อยกว่าจำนวนคะแนนที่พึงจะได้บัญชีรายชื่อก็จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเองก็เห็นนี่นะครับว่าคนในเวทีเดียวกับสุเทพเทือกสุวรรณเขานี่แยกไปอยู่ห้าพรรคการเมืองตอนนั้นผมติดคุกผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาแยกอยู่ห้าพรรคการเมืองก็เดินอยู่ในคุกนะครับก็ค้นหาดูแล้วก็เปิดรัฐธรรมนูญดูก็รู้เลยว่ารวมกันแพ้แยกกันชนะเพราะเนี่ยนะครับพรรคการเมืองจะเป็นพรรคการเมืองใหญ่ไม่ได้อีกต่อไป
พราะฉะนั้นจะต้องกระจายมาเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลางแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นเมื่อมีการแตกตัวกันออกมานั้นต้องไม่มีลักษณะของการหัวในการเลือกตั้งไปสมดองกันไปทุกพรรคแล้วก็ถ้าตั้งพรรคและนโยบายเหมือนกันทุกข้อเนี่ยมันก็ไม่เป็นพรรคการเมืองที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนพรรคเพื่อชาติเขาจึงประกาศว่าจะส่งผู้สมัครครบ350เขตเพราะถ้าส่งไม่ครบก็บอกว่านี่หัวการสมยอมกันเดี๋ยวก็โดนยกกันไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปัญหามันไม่อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรเพราะรัฐธรรมนูญปี60นั้นให้สวมาจากการแต่งตั้ง 100% แม้ว่าจะเรียกว่าเป็นการเสนออย่างไรก็ช่างท้ายที่สุดหัวหน้าคสช.เป็นผู้มีอำนาจสุดท้ายในการนี้นะครับที่จะแต่งตั้งใครมาเป็นสว250คนรัฐธรรมนูญปี60ให้สวมาโหวตเลือกนายกด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับเอา250สวบวกกับสส500ครึ่งหนึ่งนะครับคือ375เกินครึ่งคือ376เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทั่วไปต้องหาเสียงตั้งแต่0คะแนนแต่ผู้มีอำนาจนี่นะครับได้250รออยู่ข้างหน้าหาเพียงอีก126เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เป็นนายกแล้วเพราะบวกกับสว250เป็น376แต่รัฐธรรมนูญมันลักลั่นเวลามาให้มาด้วยสองสภามาจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแต่เวลาจะอยู่ให้อยู่ด้วยสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าได้เสียงไม่ถึงครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งเดียวนอกจากทนฟังยากแล้วยังโดนเสียงโหวตไม่ไว้วางใจก็อยู่ไม่ได้ถ้านายกมาจากคนใดก็ต้องไปเจอองค์กรอิสระกับสวปัญหาไม่มีทางจะจบเลยผมตั้งแต่ออกจากคุกมานี่นะพอมาจากคุกผมก็ประกาศเลยว่าผมไม่ได้พกความแค้นเข้าไปในคุกออกจากคุกมาก็ไม่ได้พกความแค้นออกมาชวนคนไทยให้คิดว่าประวัติศาสตร์เราได้สอนกันทุกครั้งว่าจะต้องเกิดความตายกันก่อนเราจึงจะแก้ไขปัญหากันภายหลังทุกครั้งผมจึงมาเสนอทฤษฎีว่าเราแก้ก่อนตายอย่ารอให้ตายก่อนแก้และอธิบายความพัฒนาการเรื่องนี้ตามลำดับจนกระทั่งไปเสนอว่าให้ทุกพรรคการเมืองผู้มีอำนาจและประชาชนได้นั่งพูดคุยกันเพราะว่าถ้าสวเนี่ยนะครับไปบวกกับเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลก็ไปไม่ได้ลำพังสภาผู้แทนราษฎรหา376ในกติกาบัตรใบเดียวมันไปไม่ถึงได้เสียง6เขตเกิน175ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เหลือสักคนไม่มีทางถึง250ถึง250แล้วถ้าสวไม่เอาด้วยก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะต้องใช้เสียง376และขณะเดียวกันถ้าฝ่ายที่ได้วุฒิสภาและเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นนายกได้แต่อยู่ไม่ได้เพราะเวลาอยู่ด้วยสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวเท่านั้นก็เลยนำเสนอประเด็นนี้ในทางสังคมไปให้วุฒิสภาเนี่ยนะครับทำตามเจตนารมณ์ของสภาผู้แทนราษฎรถ้าพรรคการเมืองตามประเพณีปฏิบัติให้โอกาสพรรคการเมืองที่ได้ที่หนึ่งไปจัดตั้งรัฐบาลก่อนถ้าจัดไม่ได้พรรคที่สองก็ไปจัดใครรวบรวมเสียงได้เกิน300แต่ต้อง250วุฒิสภาจะโหวตตามสภาผู้แทนราษฎรไอ้นี่ชาติรอดก็เสนอกันมาหลายวันนี่นะครับก็ยังไม่ขานรับเพราะถ้าวันข้างหน้านี่นะครับสิ่งที่ประชาชนมีความคาดหวังคืออะไรคาดหวังกันว่าถ้าเลือกตั้งเราจะได้รัฐบาลที่จะมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความเดือดร้อนของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องการรัฐบาลจะมาแก้ไขปัญหาแต่ว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนให้มีเรื่องได้ตลอดเวลาชนะนี่นะครับเลือกตั้งแต่ก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งสำคัญที่สุด
ไฟดับเรื่องเจ้าตุ๊กคอนอยู่กรุงเทพเอ้ยงานแดนนับมันปัญหาเลยเพลงมือเกาะอะไรก็ฟังไฟดับค่ะไฟดับไฟดับก็ไม่เป็นไรคุยปากเราก็เสียงดังก็เรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับพูดจนทานหมดก็แล้วกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นมีประชาชนเท่านั้นที่เราจะร่วมคิดหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองได้เพราะสิ่งทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้กำหนดอนาคตกันทั้งสิ้นแต่ในแวดวงการเมืองอื่นๆนั้นถ้าเราไม่คุยกันเราไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาชาตินะผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าความทุกข์ต่างๆที่รอการแก้ไขกันนั้นถ้าสังคมทุกฝ่ายซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้นี่ก็ยาวกว่า14ปีในรอบหลังเชิญนะครับพี่ๆทหารนะครับทักทายกันตามสบายถ้าสนใจมาร่วมปราศัยก็ยินดีปัญหาของชาติบ้านเมืองในส่วนกลางก็12ปีมาแล้วที่เราก็อยู่ในสภาพที่มีความขัดแย้งกันยังไม่มีวันจะจบสิ้นผมเองก็เสนอแนวความคิดกันว่ามันมีทางเดียวเท่านั้นเพราะกติกานั้นไม่คุยกันแก้ไขปัญหาชาติไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนล็อกกันไว้อย่างนั้นเหลือทางเดียวคือการพูดคุยหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นกว่าวันนี้พี่น้องที่เคารพอย่างที่ได้เรียนกับท่านทั้งหลายเรามาร่วมหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีใครรู้ปัญหาดีกว่าพวกท่านทั้งหลายผมเองในฐานะกองเชียร์บรรดามวลสมาชิกที่เขาจะไปทำหน้าที่ในเวทีรัฐสภาถ้าเขามีโอกาสไปเป็นรัฐบาลเขาจะได้เอาปัญหาที่เป็นความจริงไปแก้ปัญหากับท่านทั้งหลายและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมเองไปตะเวนภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือกันมาภาคอีสานนี่ก็มากกันนิดแล้วไปที่ไหนก็บอกกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดมาว่าที่มากันทั้งหมดถ้าอธิบายฟังๆตั้งแต่ตอนต้นกันมานะผมฟังโฆษกคสช.โดยตัวก็คุยกันได้ครับว่านี่นะครับต้องติดตามกลัวว่าจะสร้างความชิงชังความขัดแย้งระหว่างกันผมก็บอกว่าเราไม่มีทางที่จะมาพูดให้คนเกิดความชิงชังให้เกิดความแตกแยกระหว่างกันแต่มาพูดให้คนไทยรักกันและร่วมหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าเมื่อตอนต้นไม่ว่ายางใครเป็นรัฐบาลก็สลับกันมาพวกผมก็เป็นรัฐบาลอยู่บางช่วงนะครับบางฝ่ายก็เป็นรัฐบาลแต่ละช่วงเราต่างฝ่ายต่างผ่านความล้มเหลวกันมาแทบทั้งคู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงที่เราจะต้องร่วมมือสร้างความสำเร็จกันนั่นแหละนี่จะเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวยะลามาเริ่มต้นสามจังหวัดปราศัยสามจังหวัดชายแดนนี่นะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาสวยๆแบบนี้นะครับหายากจริงๆรู้สึกว่าอบอุ่นต้องไปว่าจริงถ้าไม่มีเต็นท์นี่นะครับพี่น้องที่ดูภาพถ่ายจะเห็นว่าสวยงามมากและก็เป็นกำลังใจที่อบอุ่นผมก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอรีสอร์ทนราธิวาสไปปิดท้ายที่สายบุรีหลายคนเนี่ยนะครับพอมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาถามว่าไม่กลัวเหรอผมบอกว่ากลัวอะไรคนเราเนี่ยครับเวลาจะตายมันตายได้ทุกที่เลยตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนพอเลยไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพแล้วไม่ตายมาตายที่สามจังหวัดถ้าจะตายตรงไหนมันก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาเห็นหน้าพี่น้องก็มีความสุขไม่สนใจนะครับว่าจะตายตรงไหนอย่างไรก็จะพูดในครบ3ที่ขอบพระคุณนะครับ
ขอให้พี่น้องนะครับสันติสุขจะมีแต่พี่น้องทุกท่านกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบกันอีกขอบคุณนะครับพรรคเพื่อชาติที่ให้โอกาสได้ชวนผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กรุณาให้โอกาสและขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลนะครับรักษาความสงบให้กับพวกเราทุกท่านนะครับเรายังจะต้องร่วมมือกันไปเพื่อร่วมนำพาชาติให้พ้นวิกฤตกันขอบพระคุณพี่น้องอีกครั้งครับสวัสดีครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานนปช.นะคะพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์นะคะเมื่อกี้นะคะโหตอนที่พี่ตู่พูดนะคะให้ความรู้ด้านการเมืองไปนั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะหวังว่าโอกาสหน้านะคะจะได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้เสียสละเวลาแล้วก็เดินทางมาพบปะกันที่นี่นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อชาตินำพาอนาคตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเจอกันสถานที่ต่อไปนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับ